ของนางแรกรุ่นอ่อนละมุนชมสง่าแต่ชีวิตชาวทุกนางสุดเหงาระทมขมขื่นสู่เวรกรรมพ่อแม่นำหนูปล่อยพนาโชคชะตานางยักษีมีใจอุ้มชูเลี้ยงลูกผูกพันเอ็นดูเจ้าสุรู้แม่ห้ามไม่ฟังในถ้ำซากสัตว์ดินพังเลือดแดงคลั่งทุกนางตื่นกลัวยักษ์สันธมาเขาอยู่อย่างมนุษย์เขาทุกข์ทรมานเพราะแรงโมหะของพระแม่เจ้านะเพคะอย่างยักษ์สายักษ์สีแบบเดิม
ต้องอย่างนี้แต่ความแค้นของเราไม่มีวันหมดนาง12นาง12สักวันหนึ่งความแค้นจะต้องได้รับการชำระนาง12มันเป็นมนุษย์กล้ามาเล่นกับยักษ์เจ้าจะต้องได้รับการล้างแค้นอย่างแสนสาหัสนาง12พระแม่เจ้ายังทรงพิโรธโกรธกริ้วอยู่เลยถึงแม้จะเลิกกระทืบบาทแล้วก็เถอะวิรุณเพื่อนรักเราจะทำยังไงกันต่อดีเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อท่านกับผู้ที่รักแล้วก็ปรารถนาดีกับพระแม่เจ้ามากที่สุดไม่ใช่หรือไงหยุดไม่วิรุณวิรุณมาอยู่ที่นี่กันเองแม่ย้ายที่ก็ไม่บอกลูกเล่นเยอะจริงๆเลยนะข้าอยู่นี่เล่นกับองค์ชายสุรการกับองค์ชายสุรนิกเออข้ารู้แล้วนะข้าไม่ได้โง่สักหน่อยไม่โง่แต่ไม่เห็นอ้าวทำไมทรงตัดเช่นนั้นล่ะพระเจ้าค่ะองค์ชายสุรการเราสุรฤทธิ์แม่ข้าพุทธเจ้าแค่แกล้งเรียกผิดขำๆนะพระเจ้าค่ะเราได้ปรึกษาสุรฤทธิ์แล้วว่าจะออกหานาง12ตามกลับมาพระแม่เจ้าเสวยแล้วพระเจ้าค่ะจำบังปากไม่ดีตามีหรือยังปากไม่ดีอย่างนั้นเจ้าเนี่ยข้าพุทธเจ้าคิดว่าหยุดฟังก่อนที่เราไปตามพวกนางเพราะเราคิดว่าเสด็จอาคงไม่มีวันยกโทษให้พวกนางอย่างแน่นอนอย่างงงเราสุรการจะพาพวกนางไปซ่อนตัวอย่างที่ปลอดภัยอ๋อไม่ใช่พาไปเสวยหรือพระเจ้าค่ะจำบังยืนนิ่งๆไม่ต้องพูดบ้างก็ได้นะเจ้าเนี่ยข้าพุทธเจ้าคิดว่าพระแม่เจ้าอาจจะไม่พอพระทัยนะพระเจ้าค่ะเรารู้ว่าพวกท่านไม่ต้องการให้เสด็จอาทรงผิดคำสาบานเพราะเสด็จอาต้องฆ่าพวกนางอย่างแน่นอนหากทรงหาตัวพวกนางพบแต่ข้าพุทธเจ้าคิดว่าท่านทั้งสองควรปรึกษาแม่ย่าก่อนนะพระเจ้าค่ะย่าเห็นด้วยครึ่งนึงยังไงเหรอเจ้าค่ะแม่ย่าพบพวกนางต้องฆ่าให้หมดแม่ย่าแต่ว่าฟังย่าให้จบก่อนพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในคำสาบานเช่นพระแม่เจ้าเจ้าจึงฆ่ามนุษย์ได้องค์ชายองค์ชายรักหนึ่งในพวกนางใช่ไหมหรือสองใครนางเป็นใครบอกย่ามาน้องน้องไผ่เจ้าค่ะน้องเผาเจ้าค่ะแม่ย่าเฮ้ยนั่นมันนางตัวร้ายอยู่ละแม่ย่าไปจะไปไหนก็ไปย่าจะนอนละจะเอายังไงต่อดีเจ้าพี่เราต้องตามหาพวกนั้นให้พบก่อนไปอยากจะกลับก็กลับไปพวกเจ้าทั้งสองทำให้อาผิดหวังมากเ
นางเภากับนางไพไม่รักต่อแต่นางบัวกับนางผันแอบพอใจพวกเจ้าอยู่เงียบๆอาไม่พูดไม่ใช่แปลว่าไม่รู้นี่ถ้าพวกเจ้าทั้งสองรู้จักใช้สมองมากกว่าหัวใจพวกนางทั้ง12ก็คงไม่หนีไปซึ่งถ้าไปก็คงไปไม่หมดทำให้ตามตัวได้ไม่ยากหลานผิดไปแล้วพระเจ้าค่ะหลานเนี่ยผิดด้วยพระเจ้าค่ะใส่หัวไปซะทูลลาพระเจ้าค่ะหลานทูลลาพระเจ้าค่ะอีกอย่างอย่าได้ทำอะไรให้อาไม่พอใจถึงขั้นให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้ามีงานให้เจ้าทำงานงานอันใดหรือเจ้าค่ะไม่ยากตะกดรอยตามองค์ชายทั้งสองไม่ต้องลูกให้วิรุณกับจำบังตามไปแล้วลูกต้องกราบขอโทษแม่ย่าที่ไม่เชื่อแม่ย่าตั้งแต่แรกมิหนำซ้ำยังโมโหโกรธาอารวาสแม่ย่าอีกย่าเข้าใจไม่โกรธพ่อแม่เจ้าหรอกในเมื่อมันพลาดไปแล้วเราก็ต้องแก้ไขทุรยศจตุรพักไปไหนล่ะคือย่าใช้ให้ไปเก็บสังกรณีวะย่าจะปรุงยาไว้ใช้งั้นหลานลาแม่ย่าก่อนเกือบไปแล้วแม่ย่าเจ้าและเกือบข้าไม่เกือบฆ่าสองคนหาได้มีเจตนาที่จะทำร้ายมนุษย์ผู้ใดที่ขออนุญาตผ่านเข้าไปเพียงเพื่อตามไปช่วยผู้หญิงอันเป็นที่รักเท่านั้นขอเทวาอารักษ์ปกปักรักษาบริเวณจงเปิดทางให้แก่ข้าทั้งสองด้วยเถิดเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ยไปจำบังเพื่อนรักไปนี่ทางนี้และแล้วหลายวันก่อ
สบรักแท้มีแช่เชิญทำลืมเลือนน้องพี่ที่ตามมารถทศิษย์หลงไหลเหมือนได้แก้วงามเพลิดเพลสามนางดังปราดเนื้อธนาเมนประสงค์สิ่งใดไม่รอช้าแบบนี้แล้วก็ชะไม้ชายตามองแบบนี้อุ๊ยตาเลือกแบบนั้นพี่ทำไม่ได้หรอกน่าเกลียดเหมือนจะตายตาเลือกที่ไหนล่ะเขาเรียกว่าชะไม้ชายตานี่ทำแบบนี้เราจมอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้นะพี่บัวแต่เรายังไม่มีรางวัลไปให้พ่อกับแม่เลยนะคุยเรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะกำลังปรึกษากันว่าจะไปทวงรางวัลจากผันอีแล้วก็ปองยังไงอ้าวไหนเห็นบอกว่าจะให้ไพเข้าไปไม่ใช่หรอแต่ก็ไม่เห็นเข้าไปสักทีถ้าไม่เข้าเราก็อยู่ต่อไปไม่ได้ถ้างั้นเราเข้าไปเองกันเลยดีไหมเข้าไปหมดทุกคนเลยนี่เราจะทำยังไงกันดีคืนปล่อยไว้ให้ค้างคาอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวพวกนั้นมันจะต้องเข้ามาหาพวกเราแน่ไปอย่างนี้ความก็แตกนะสิไม่ได้เลยนะพี่อีรู้แล้วนะรู้แล้วเราต้องผลักสายไล่ส่งออกไปจากเมืองแต่จะไล่ยังไงนั่นน่ะสิปองเองปองจัดการเองนี่เพคะนี่เด็กนะขอบใจจ้ะดาวรายนำสำหรับข้าวหวานพวกนี้แล้วก็ผลไม้แกะสลักมาถวายพี่คะขอบใจมากนะจ๊ะไหนดูซิมีอะไรบ้างแหมวันนี้เนี่ยผู้คนคับข้างดีจริงๆพอดีดาวรายทำสำหรับข้าวหวานแล้วก็ผลไม้แกะสลักมาถวายองค์เหนือหัวนะพี่คะไหนงั้นเราขอดูหน่อยเจ้าพี่อีทิพย์ขอดูสำรับของดาวรายหน่อยได้ไหมเพคะได้สิเจ้าพี่ปองใจอ่ะขอชิมก่อนได้ไหมเพคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าพี่เอาเลย แต่ดาวรายก็เคยนำมาถวายตั้งหลายครั้งแล้วนะเพคะอ้าวก็ตอนนั้นน่ะพวกเรายังไม่ได้ไปเป็นพระชายาแต่ว่าตอนนี้เป็นแล้วเรื่องถวายความปลอดภัยของเจ้าพี่อ่ะเป็นเรื่องธรรมดาดาวรายเป็นธิดาของท่านปุโรหิตแต่พวกเราอ่ะเป็นพัชยาของเจ้าพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ย่อมอิ่มได้ใช่ไหมจ๊ะพี่คะนางสิบสองนั้นชีวิตต้องมองเศร้าได้แต่ทุกข์ซึมเศร้า
ืดแบบนี้จืดราวกับน้ำล้างจานเลยเจ้าพี่เพคะมันจืดจริงๆนะเพคะไหนขอปองใจดูหน่อยนะเพคะทำเป็นอะไรทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดจนปองใจเริ่มจะปวดท้องแล้วไหมคะปวดท้องว้าทำไมถึงได้นำอาหารแบบนี้มาถวายเจ้าพี่ฮะดาวลายผลไม้ก็เน่าเนี่ยไม่จริงนะเพคะอ๋อนี่หาว่าเราโกหกเหรอเอาไปทิ้งให้หมดนะเพคะเจ้าพี่องค์เหนือหัวก็ทรงทราบดีนี่เพคะว่าดาวรายตั้งใจทำอาหารมาให้ทุกครั้งแล้วมันก็ต้องมีรสชาติที่อร่อยทุกครั้งดาวรายตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจบุญน้องพี่ค่ะน้ำเพคะพี่จะปิดเจ้าพ่อนะเชื้อน้องน้ำเพคะเอาละเอาละเอาละดาวรายเดี๋ยวเจ้านำสำรับของเจ้ากลับไปก่อนเถอะนะเราขอบใจมากที่ทำให้โอ๊ยปวดท้องจะลมจะไหลโอ๊ยท้องจะไหลไหมโอ๊ยโอ๊ยเจ้าพี่เป็นตัวจริงตรงนี้ปวดท้องออกไปลงจากเรือไปให้หมดเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆนะลูกนะลูกแค้นใจเจ้าค่ะท่านพ่อลูกถึงเจ็บใจแล้วก็แค้นใจอ่ะเดี๋ยวว่าแต่คุณหนูเลยเจ้าค่ะชูวีก็เจ็บใจก็แค้นใจเจ้าค่ะเอา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 ร้องไห้เสียใจเรื่องอะไรเล่าน้องพี่จะเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องหนึ่งพูดพชายหานั่นแหละอย่าส่งเสียงดังไปเดี๋ยวใครจะได้ยินเข้าใครจะมาได้ยินที่นี่บ้านของเราจริงไหมน้องดาวรายออกไม่ได้บอกเลยไปท่านพ่อขอรับน้องดาวรายเป็นอะไรไปหรือขอรับเรื่ององค์เหนือหัวกับพระชายานั่นแหละหนังพระชายามันหักหน้าน้องปองใจอ่ะขอชิมก่อนได้ไหมเพคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าพี่แต่ดาวรายก็เคยนำมาถวายตั้งหลายครั้งแล้วนะเพคะแต่พวกเราอ่ะเป็นพัชยังเจ้าพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ย่อมกินได้ใช่ไหมจ๊ะพี่เข้าใจน้องแล้วยังอีกก้าวนางคุณเท้าเสง่างามกำลังพาไปไหว้ที่บ้านมันคงจะเตรียมตัวเข้าเฝ้าสินะแต่เพราะว่าไม่ใช่พระชายานั่นแหละที่กีดกันไม่ให้พี่น้องได้เข้าเฝ้าพวกนางลิษยากันเองแต่ละนางคงจะร้ายหน้าดูถ้าเช่นนั้นเราต้องกันพวกนางเอาไว้ก่อนที่คุณเท้าสง่างามจะพาพวกนางเข้าวังเรื่องนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมพี่เด่นล่าพี่ดาวฤทธิ์นี่ไม่ได้บอกพวกนางหรือว่าเราจะมาพบวันนี้ผมฉันบอกแล้วเพคะอ้าวบอกแล้วทำไมยังไม่เห็นออกมาหรือว่ายังไม่ได้บอกฮะคุณเท้าสง่างามบอกแล้วก็บอกแล้วแล้วทำไมยังไม่ออกมาหรือนี่คิดจะแข่งข้อกับพระชายาหรอใครจะกล้าทำเช่นนั้นล่ะว่าแต่คุณเท้าเสงี่ยมนิ้มเถอะแสดงความจงรักภักดีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเรียกว่าอยู่เป็นเจ้าค่ะคุณเท้านางแช่มนี่กล้าทะเลาะกันต่อหน้าเราเลยหาไม่ได้เพคะงั้นก็พาเราไปพบพวกนางเดี๋ยวนี้เพคะไม่ต้องเสด็จไปให้เมื่อยหรอกเพคะให้นางค่อมไปก็ได้นางค่อม
ไม่ต้องเราจะไปพบพวกนางเองคุณเท้าสง่างามเพคะพาเราไปพบพี่สาวน้องสาวผู้น่าสงสารหน่อยสิเพคะทูลเชิญเสด็จเพคะพวกเจ้าอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องตามมาเพคะพี่บัวน้องพี่บัวน้องเผาใจเสด็จมาทำไมเหรอเพคะพระชายาเสด็จมาทำไมเหรอเพคะพระชายาแท้จริงทำไมน้องเผาพูดกับพี่อย่างนี้แล้วจ๊ะพี่อุตส่าห์มาถ้าใช้คำว่าอุตส่าห์ก็เสด็จกลับไปเถอะเพคะเพราะว่าพวกเราทุกคนอยู่กันได้อยู่อย่างสบายด้วยพี่บัวของใครใหญ่ไพศาลปีปอดทุกคนคิดเหมือนน้องเผาเหรอทำไมไม่มีใครพูดอะไรกันเลยของใครเราเกิดพร้อมๆกันนะเกิดพร้อมกันแต่ก็มาทิ้งกันใครรับไม่ได้หรอกพี่ปองกลับไปซะเถอะพี่ปองกลับไปอยู่กับบุญวาสนาของพี่เถอะแล้วก็ไม่ต้องมานับพี่นับน้องกับพวกเราอีกอ๋อแล้วอย่าลืมบอกพี่ผันกับพี่อีด้วยล่ะตอนแรกพวกเราก็อยากได้รางวัลกลับไปให้พ่อกับแม่นะแต่ตอนนี้แสนไม่อยากได้แล้วพวกเราปรึกษากันแล้วล่ะว่าพวกเราจะตามหาพ่อกับแม่แล้วก็ไปอยู่กันตามประสาพี่บัวพี่บัวไม่มีใครยอมฟังปองเลยทุกคนเกลียดพอกันหมดเลยถ้าพี่บัวเกลียดปองอีกคนปองคงช้ำใจตายแน่เลยพี่บัวปองขอคุยกับพี่บัวตามลำพังได้ไหมจ๊ะปองอ่ะจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พี่บัวฟังหมดเลยอ่ะพี่บัวจะได้พูดให้น้องๆฟังพวกเราทุกคนเข้าใจเรื่องทุกอย่างหมดแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกเพราะไม่อยากฟังคำแก้ตัวนี่ห้องพี่บัวเหรอจ๊ะใช่พี่นอนกับเพานะเล็กไปหน่อยห้องใครจะใหญ่เท่าพระราชวังของปองล่ะโธ่พี่บัวพี่บัวจ๊ะน้องอ่ะคิดถึงพี่บัวแล้วก็น้องๆทุกคนเสมอเลยแต่พี่ผันกับพี่อีนี่สิคอยขัดขวางปองตลอดอ่ะ
ไม่ให้กราบทูลองค์เหนือหัวให้ทรงรับทุกคนเข้าไปอยู่ด้วยปองอ่ะอึดอัดใจมากเลยนะจ๊ะปองไม่ต้องอึดอัดใจหรอกนะพวกเราไม่ได้อยากไปอยู่แล้วพวกเรากำลังจะไปจากที่นี่จริงเหรอจ๊ะปองอ่ะไม่อยากให้ทุกคนไปไหนเลยพวกเราตัดสินใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็นำเข้าของที่ปองจัดมาให้เอาไปด้วยไม่เป็นไรปองเก็บไว้เถอะบวชเกลียดปองคนอื่นเกลียดปองไม่เท่าไหร่จะเกลียดจะชังปองยังไงปองไม่เจ็บปวดแต่ไม่เป็นพี่บัวพี่บัวนี่แสนดีแสนรักน้องน้องปองทนไม่ได้อะปองทนไม่ได้ปองไม่ได้ปองปองหยุดร้องไปนะพี่ไม่โกรธปองแล้วปองอย่าร้องนะปองพี่ไม่โกรธปองนะหยุดร้องเถอะพี่ไม่โกรธแล้วนะบีบน้ำตาจนเจ็บตาไปหมดเลยอ่ะเราเป็นไงทำสำเร็จไหมมีเราจะไม่สำเร็จอย่าลืมสิจ้าว่าเป็นปองจอมวางแผนนะแล้วพวกมันจะกลับไปเมื่อไหร่ล่ะอีก 2-3 วันนั่นแหละฮะ 2-3 วันทำไมมันนานขนาดนี้ทำไมไม่ไปสักวันพรุ่งนี้เลยล่ะหรือว่าพวกมันจะแกล้งถ่วงเวลาไม่หรอกนะแต่ก็ไม่แน่นะนางพาวมันอาจจะแกล้งพวกเราก็ได้แต่พี่บัวบอกแล้วว่าจะไปทุกคนอ่ะเขาต้องเชื่อพี่บัวอยู่แล้วดูบรรดาลูกๆไอ้เศรษฐีขี้โมโหนั่นสิมันจังมีความสุขเหลือเกินท่านว่าไหมท่านทั้งสองเอ้านี่ไก่ต้มนานๆชาวบ้านเลยจะเอามาบูชาสักทีเอ้าลองดูมันอร่อยอร่อยอย่างนี้เองแม่เป็นเจ้าพ่อที่มันดีอย่างนี้เองมีแต่คนนำหมูเห็ดเป็ดไก่มาถวายกูจะติดปากท่านบอกไม่รู้กี่ครั้งกี่คนว่าเราอินทิพย์ติดคอนั่นน่ะสิลืมไปได้ยังไงแหมแล้วนี่ท่านจะปล่อยไอ้เจ้าเศรษฐีขี้โม้หรือจะปล่อยไหมท่านใครที่มันประกาศตัวเป็นศัตรูกับเราเราย่อมไม่ปล่อยมันไว้แน่แล้วจะทำไงต่อรอดูต่อไปเป็นไงเห็นวี่แววของบนเสลงบ้างไหมวันนี้ยังแ
พรุ่งนี้ไม่แน่จะมานี่แม่ชันพี่ว่านะเราควรจะต้องแต่งเสื้อผ้าดีๆกันไว้หน่อยนะเผื่อว่าถ้าลูกมารับเนี่ยจะได้ไม่อับอายขายหน้านะเสื้อผ้าดีๆนี่ไงเสื้อผ้าดีๆของพี่อ่ะโหแม่จันทำไมนับวันแม่จันนี่ก้าวร้าวขึ้นทุกทีเลยไม่เห็นอ่อนหวานเหมือนเมื่อก่อนเลยความอ่อนหวานของฉันมันหมดไปตั้งแต่วันที่พี่เชื่อไอ้คำทำนายบ้าๆนั่นจนยอมปล่อยลูกให้ยักษ์มันกินอ่ะลูกไม่ได้ถูกยักษ์กินและฉันมั่นใจว่าลูกจะต้องกลับมารับเราฉันมั่นใจฉันมั่นใจหายไปไหนกันหมดหายไปไหนกันหมดเสียบุญเฉลี่ยงแน่เลยหายไปไหนกันไงพี่ไม่ใช่หายไปไหนกันหมดเออเฮ้ยหายไปไหนกันหมดคุณเสียงกับคุณนะแม่จันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จันฉันนะใช่ใช่ผู้ใหญ่จันโอ้ผู้ใหญ่จันโอ้รอดมาเหมือนกันเหรอเนี่ยผู้ใหญ่จอนหายไปไหนกันหมดผู้ใหญ่จอนจำได้ไหมผู้ใหญ่จอนเศรษฐีนนท์ไงเจ๊โอ้แต่ตอนนี้เป็นยาจกเศรษฐีนนท์ไงนี่แล้วนี่แม่จันเพียจันไงผู้ใหญ่หายไปไหนกันหมดก็นี่ไงอยู่นี่ไม่ได้หายไปไหนพี่น้ำท่วมไงน้ำท่วมน้ำท่วมแม่กระบ่ายลอยคอมาหางงอกอดเขาโยกดิถ้าจะไม่ได้เรื่องซะแล้วหายไปไหนกันหมดผู้ใหญ่ไปไหนอ่ะหายไปไหนกันหมดกลับมาไหมโอ้ดูท่าแล้วคงจะกลัวไม่กลับแล้วล่ะจ้ะหายไปไหนกันหมดสงสัยแกคงจะเสียสติไปแล้วล่ะหายไปไหนกันหมดน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางงอโยกดิโยกดิโถน่าสงสารใช่น่าสงสารรวมทั้งยกเว้นพี่นนท์อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยแม่จันโอ้โหเดี๋ยวนี้ความอ่อนหวานของแม่จันหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดหายไปเพราะความยโสโอหังที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงของแกใครเสียงใครวะเฮ้ยเสียงใครวะใครแน่จริงก็ปรากฏตัวออกมาดิเฮ้ยต้องเป็นเอ็ดเทวดาตัวดีแน่เลยแน่จริงก็มาสิวะมาสู้กันตัวต่อตัวสิวะอย่ามัวแต่หัวหดกันอยู่มาดิมาเรารอเวลาต่างหากท่าทางพระเทพจะระวังตัวขึ้นหรือพระเจ้าค่ะระวังตัวขึ้นมากพระเจ้าค่ะยังไว้ใจไม่ได้หรอกวิษณุกรรมของอย่างเนี้ยต้องดูนานๆต้องดูนานๆพระเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้จะชอบพูดเลี้ยงแบบทุกคนเลยนะมาตุลีเป็นอะไรไปเหรอไม่เป็นไรไปเหรอพระเจ้าค่ะเอะ อย่าไปถือสาเลยมาตุลีไม่ได้จงใจจะล้อเลียนใครหรอกเพียงแต่มาตุลีนะกินของผิดสำแดงเข้าไปกินของผิดสำแดงบางอย่างเข้าไปพระเจ้าค่ะทำอะไรกินกันหอไป3บ้าน8บ้านย่างข้าวหลามนะสิพ่อนนท์จะเอาไปขายที่ตลาดพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะแบ่งไปให้แม่จันกินบ้างขอบใจขอบใจพ่อนนท์ดูหน้าตาท่าทางไม่ค่อยจะดีทะเลาะกับแม่จันมาละสิก็อย่างที่รู้น่ะแม่จันเขาเปลี่ยนไปเอาหน้าคนเราเจออะไรร้ายๆมาเยอะก็ต้องมีบ้างที่เปลี่ยนไปแหละประโชคดูหมอให้อีกได้ไหมพ่อนนท์เพิ่งดูไปเมื่อวันก่อนนี่เองจะดูอะไรกันอีกล่ะง่ายดูอีกหน่อยนะเพื่อความมั่นใจนะดูให้หน่อยนะนะเพิ่งดูไปเนี่ยนะน่านะนะนะดูแล้วดูอีกโอ้ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จันเนี่ย
จะทำข้าวต้มมัดอร่อยอย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้อื้อน่าดิเป็นขายนะโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็เพราะว่าฉันมีผัวผิดนี่ล่ะเพราะว่าผัวฉันวันๆน่ะเอาแต่ด่าว่าเทวดาฟ้าดินก็เลยทำอะไรไม่เจริญฉันก็เลยต้องมานั่งหากินทั้งตัวเองแล้วก็ผัวของตัวเองไงล่ะแหมแม่จันก็เสียงอะไรอ่ะตรงไทยชาวบ้านรวมตัวกันมาเหมาข้าวต้มมัดผมแม่จันแน่นอนเลยใช่ที่ไหนแล้วพี่แม่ทันแม่จันเห็นเหมือนทันไหมโอ้ยลูกลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกแม่ลูกมากันครบเลยใช่ไหมลูกลูกบัวมาครบแล้วนะคะลูกผันลูกพี่ลูกใหญ่ไม่รู้จักอดีตเศรษฐีนนท์คนบ้าบินซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยพวกเราช่วยจับเร็วเอาเอาไงดีละเผาต้องบอกละนางสิบสองนั้นชีวิตต้องมองเศร้าได้แต่ทุกข์ซึมเศร้าถูกปล่อยเข้าป่าพลันจะรุดเธอสิบพลันจึงได้แต่งงานทันที